ใครกินขนมแม่หมดโดนัทกินครับใช่ครับผมเป็นเด็กดีก็จริงแต่หลายๆคนยังไม่รู้หรอกว่าผมเนี่ยเป็นเด็กเลวมาก่อนแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ผมซื้อไมค์มาใหม่เสียงมันก็จะแปลกๆหน่อยไม่รู้สิทุกคนชินไหมไม่รู้แต่ไมค์อันเก่ามันเริ่มพังแล้วบอกก่อนเลยนะว่าผมใช้ไมค์เป็นรุ่นบูเยติเพราะหลังจากผมพูดเรื่องซื้อไมค์ใหม่มาแต่ไม่ได้บอกว่ารุ่นอะไรเนี่ยคนต้องมาถามในเม้นท์แน่นอนว่าผมใช้ไมค์รุ่นอะไรอะเชียบเฮ้เมื่อไหร่จะออกวะตายแล้วยังไม่ได้ยุ่งยากเหลือเกินออกแล้วทำไมเคอรี่แพ็คของดีอย่างวะผมขอฟ้องเคอรี่ข้อหาแพ็คของดีกันไว้โอเคโอ้นี่มันแพ็คยาบ้าวะเนี่ยผิดได้ชิบหายนี่โอ้โหบ่นได้ทั้งวันอ่ะเรื่องเคอรี่แพ็คของดีอ่ะโอ้แม่งเอ้ยกล่องขาดด้วยชิบหายละเสียดายมาเปิดกล่องเปิดเงี้ยอ๋อนี่เปิดยากเปิดเยอะแล้วยิ่งรู้ๆกันอยู่ว่าไม่มีแรงจิ๊บหายละเป็นผู้ชายโบกมังก็งี้แหละเปิดชุบพอเอาออกมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นไมค์เยติสุดจ๊าบของพวกเราโอ้ทำไมมันใหญ่ยังไงเลยวะเฮ้ยมันใหญ่ใหญ่มากไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้โอ้เฮ้ยเทียบกับอีกไมค์เฮ้ยมันใหญ่มากMy Godเขาบอกว่าอย่ากินกินไม่มีอะไรวะโอ้ยชิบหายไม่มีอะไรตัดเข้าคลิปดีกว่าใครที่ยังไม่รู้จักบูเยติก็ลองเซิร์ชใน Google ดูหรือว่าคนไทยไม่รู้จัก Google ล่ะมี FBI เปิดประตูเอาชิบหายแล้วพวกคุณลองคิดถึงคนรอบๆตัวคุณดูสิว่ามีใครดูเกเรบ้างผมเป็นเด็กดื้อเงียบที่ภายนอกดูดีแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยความชั่วร้ายที่พร้อมจะแกล้งทุกคนตลอดเวลาถึงแม้ว่าตอนนี้จะเบาลงแล้วก็เหอะแต่ก็ยังติดนิสัยอยู่ดีล่ะแม่ผมแม่คนเดียวอ้าวเอาเป็นว่าทุกคนจะต้องมีเรื่องเร็วๆอย่างน้อย1เรื่องในชีวิตแน่นอนว่ามันอาจจะเล็กน้อยถึงขั้นโคตรอภิมหาโคตรเร็วผมอยู่ระหว่างกลางของคนพวกนั้นผมขอโทษจริงๆผมอยู่ในทางเด็กเลวมากกว่าผมไม่สู้คนก็จริงแต่ด้วยความที่ผมไม่สู้คนผมจึงมีวิธีใช้สมองมากกว่ากำลังเมื่อตอนอยู่ประถมเนี่ยเขามักจะมีงานแสดงกันทุกๆปีซึ่งทุกๆคนในห้องจะถูกบังคับให้ขึ้นเวทีผมขึ้นเวทีมา3ปีการศึกษาและทุกๆครั้งที่ผมขึ้นไปผมโคตรอายเลยกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเต้นผิดเต้นท่าโคตรเชยรวมไปถึงมันทำให้ผมดูแปลกจากคนอื่นผมเคยถามครูแล้วว่าผมไม่ขึ้นเวทีได้ไหมใช่ครับคำตอบคือไม่
วยสมองในวัยเด็กในตอนนั้นผมตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าเดอะซ้อมแม่งเลยดีกว่าผมไปหลบในห้องน้ำไปนั่งเล่นของเล่นและวาดรูปอยู่ในนั้นแต่สิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือการโดดเรียนในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นความคิดยอดแย่ตั้งแต่ปี40ยันปี62อ่ะเพราะทุกๆครั้งที่ครูต้องการจะหาเด็กโดดเรียนเขามักจะเดินไปที่ห้องน้ำที่แรกผมก็ไม่รอดสิครับผมโดนครูจับได้แล้วเรียกไปคุยแต่ด้วยสมองในวัยเด็กที่ยังคิดไม่ได้มากผมเลยเลือกทางที่ดีที่สุดในตอนนั้นร้องไห้ใช่ครับตอนนั้นผมร้องไห้โฮออกมาเลยแบบที่ว่าไม่หยุดร้องครูเลยบอกผมว่าเดี๋ยวหาคนมาแทนให้หลังจากนั้นผมก็ไม่ต้องเต้นบนเวทีอีกเลยเป็นกรณีพิเศษมึงเอาแต้มเด็กเปรตไปเลย1แต้มซึ่งในตอนป.3เนี่ยมันมีชมรมให้เข้าแล้วเขาบังคับอีกแล้วให้เข้าชมรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นชมรมวาดรูปภาษาวิทย์คณิตซึ่งมันค่อนข้างน่าเบื่อมากแน่นอนครับความน่าเบื่อมาพร้อมกับความคิดที่อยากจะโดดผมถามพวกคุณเลยถ้าเรียนวิชาไหนเบื่อๆเนี่ยพวกคุณคงอยากกลับบ้านหรือมีความคิดที่ว่าไม่อยากจะมาเรียนใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละครับมันคือความคิดที่อยากจะโดดของทุกคนแต่จะมากน้อยก็อยู่ที่คนแล้วล่ะครับผมบอกก่อนเลยนะว่าการโดดเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ในหมวดหมู่นี้มันทำให้นิสัยเสียแล้วรู้สึกอยากจะหนีสิ่งที่ตัวเองรู้สึกรับไม่ได้ดังนั้นอย่าพยายามโดดเลยผลเสียมันเยอะมากันต่อผมโดดโดยการไปในห้องน้ำเหมือนเดิมแต่อัพออกมาอีกขั้นคือการออกมาจากห้องน้ำแล้วเข้าห้องเรียนที่จะไม่มีคนเข้าไปเลยและนั่นคือสวรรค์ของผมบทสรุปคือผมโดนครูว่าเหมือนเดิมนี่ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องของผมเลยนะแต่ก็ผ่านมาหลายนาทีแล้วด้วยเอาอีกเรื่องแล้วกันเพราะคุณดูคลิปมาถึงจุดๆนี้แล้วถือว่าคุณอยากดูต่อแล้วกันผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อกายมันจะผมยาวๆหน่อยและก็มีผมตรงๆชื่อหนุมานอะไรนี่แหละกายเราขอโทษเราจำไม่ได้ผมกับกายค่อนข้างสนิทกันในระดับหนึ่งในวันนั้นด้วยความโซนและขี้สงสัยของผมได้เข้าไปในห้องป.5แล้วหาของใต้โต๊ะจริงๆก็ไปขโมยปากกานั่นแหละแต่กับเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอมันเป็นถุงขนมห่อ30บาทวางไว้ใต้โต๊ะในสมัยนั้นใครที่มีขนมห่อ30บาทนะคุณจะเป็นคนที่เจ๋งมากผมกินขนมของใครก็ไม่รู้จนหมดลองดูใต้โต๊ะอีกรอบแล้วเจออีกถุงแต่เป็นถุงกลางๆไม่ได้ใหญ่มากผมกับกายได้มองหน้ากันพวกเรากลายเป็นขบวนการเก็บขนมที่ถูกลืมใต้โต๊ะโดยคิดกันว่าเขาคงลืมและไม่เอาแล้วไล่ตั้งแต่ห้องป.1ถึงห้องป.6และพัฒนาไปจนถึงห้องอนุบาลที่มีขนมเยอะกว่าพวกเราได้ขนมกันเป็นกองและเยอะมากๆไม่รู้ว่าใครลืมเอาไว้นะพอถึงวันถัดไปก็ไม่มีข่าวเรื่องขนมหายใต้โต๊ะพวกเราเลยทำแบบนี้มาเกือบเดือนจนขนมที่ถูกลืมเริ่มน้อยลงเรื่อยๆพวกเราเลิกทำกันปัจจุบันผมมองกลับไปแล้วรู้สึกผิดกับขบวนการเก็บขนมที่ถูกลืมใต้โต๊ะของผมและรู้สึกว่าสักวันหนึ่งบาปน่าจะย้อนมาหาผมแน่นอนและขนมในห้องผมมันจะหายไปในหลุมดำพ่อกับแม่ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้จนถึงคลิปนี้เขาได้รู้แล้วขอโทษครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากเหมือนคลิป D-World ที่ผ่านมาแต่ผมได้แชร์สิ่งที่ผมเก็บไว้มานานใช่ผมได้ปล่อยมันออกมาแล้วคลิปนี้ก็คงถือว่าเป็นการสารภาพบาปของผมจริงๆมันมีเยอะและหนักกว่านี้แต่ก็เอาเหอะชอบกดไลค์ใช่ก็แชร์จากนั้นปิดด้วยคำเดิมแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วกับความสุขอันเป็นนิรันดร์รออะไรอ่ะคลิปนี้ไม่มีเอ็นเครดิตเว้ยไปอาบน้ำไป